สวัสดีจ้าวันนี้มาทำแกงกระดูกหมูวุ้นเส้นกันจ้าขั้นตอนแรกจะตำพริกแกงก่อนจ้าพริกแกงไม่มีอะไรมากมีพริกขี้หนูสดและแห้งตะไคร้หอมแดงจะเริ่มจากตำพริกแห้งก่อนแล้วก็ตะไคร้พริกขี้หนูสดแล้วก็หอมแดงตำไม่ต้องละเอียดมากจ้าพอเริ่มแกงกันเลยจ้าตั้งกระทะแล้วใส่พริกแกงลงไปผัดเอวผัดให้พริกแกงหอมพอพริกแกงเริ่มหอมก็จะใส่กระดูกหมูลงไปเลยจ้าแล้วผัดให้พริกแกงกับกระดูกหมูเข้ากันตอนนี้กระดูกหมูเริ่มจะสุกแล้วใส่น้ำเลยจ้าแล้วก็ใส่ใบมะกรูดตามด้วยตะไคร้แล้วก็เกลือแล้วก็จะเติมน้ำให้ท่วมกระดูกหมูแล้วก็ปิดฝาจะเคี่ยวจนกว่ากระดูกหมูนุ่มตอนนี้กระดูกหมูเริ่มสุกแล้วมาปรุงรสจ้าจะปรุงรสด้วยน้ำปลาชูรสรสดีแล้วก็น้ำปลาและจะเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งให้กระดูกหมูเปื่อยตอนนี้กระดูกหมูได้ที่แล้วจะใส่วุ้นเส้นใส่ใบมะกรูดฉีกและใบกะเพราไม่มีใบแมงลักเลยใส่ใบกะเพราแทนสุดท้ายใส่ต้นหอมแกงกระดูกหมูวุ้นเส้นเสร็จแล้วจ้ากินข้าวด้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า